เอาข่าวล่าสุดก่อนเลยนะฮะล่าสุดนี้ผมเห็นมีการแจ้งตลาดหลักทรัพย์นะครับในการเปลี่ยนแปลงะนะฮะตั้งประธานกรรมการบริหารเป็นคุณกิตินัททีฆวันนะฮะซึ่งเคยอยู่ทรูมาก่อนนะฮะเคยเล่าให้ฟังหน่อยฮะมันมีอะไรในส่วนของตัวพลาสติกบ้างครับครับอย่างแรกผมคงต้องขออนุญาตว่าจริงๆพลาสติกเองหรือ P-Tech เนี่ยอาจจะเป็นหุ้นที่มีโฟลดน้อยนะครับได้ทำให้นักลงทุนค่อนข้างรู้จักไม่กว้างขวางนะครับจริงๆ P-Tech เนี่ยชื่อเดิมคือ TBSP Thai British Security Printing เป็นบริษัทที่ก่อตั้งมาเกือบ50ปีแล้วนะครับอีกปีหน้าเราก็จะฉลองครบรอบ50ปีกันนะครับโดยที่บริษัทเนี่ยถูกตั้งมาเพื่อทำเรื่องของ security printing นะครับณตอนนั้นแล้วก็มาทำในเรื่องของตัวบัตร ATM นะครับบัตรเครดิตนะครับแล้วก็จนกระทั่งมาถึงพวกสมาร์ทการ์ดต่างๆนะครับซึ่งทางกลุ่มผู้ถือหุ้นเนี่ยก็เปลี่ยนจากทางธนาคารมาเป็นปูนซีเมนต์ไทยนะครับแล้วก็มาเป็นกลุ่ม TKS นะครับแล้วก็ TKS ในฐานะพันธมิตรสบายเนี่ยก็เปิดโอกาสให้สบายเนี่ยเข้าไปลงทุนในสัดส่วนค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งก็ขออนุญาตยังไม่แตะเรื่องฟรีโฟลด์นะครับเพราะว่าฟรีโฟลด์เนี่ยเป็นโจทย์ที่ทางตลาดหลักทรัพย์ขอให้เราแก้ไขเราก็คงจะมีการดำเนินการแก้ไขนะครับคราวนี้ต้องเรียนว่าธุรกิจการ์ดนะครับเราก็จะเห็นว่าจริงๆเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่จริงๆเราเป็น1ใน3ผู้เล่นหลักนะครับมันยังมีความจำเป็นในเซกเมนต์เพราะว่าตลาดประเทศไทยเนี่ยนะครับผมว่าทางคุณแสบกับคุณมนก็จะทราบว่าเรายังมีผู้ใหญ่และแม้กระทั่งผมเองเนี่ยยังเป็นคนที่ชอบใช้บัตรเดบิตในการจ่ายตังค์มากกว่าใช้โทรศัพท์และยิ่งวันนี้มันมีเรื่องของ call center อะไรพวกนี้เนี่ยการกดโทรศัพท์บางคนก็มีความไม่สบายใจเกิดขึ้นนะครับถึงแม้จะมีเรื่องของตัว face recognition แทนนะครับแต่ยังไงเนี่ยก็ยังมีกลุ่มนึงนะครับที่ยังใช้บัตรอยู่นะครับบัตรเองก็ยังมีบทบาทอยู่แต่คราวเนี้ยผมว่าตลาดบัตรเองเนี่ยการที่มันจะเติบโตอย่างก้าวกระโดดเนี่ยไอ้ดีเนี่ยมันไม่มีนะครับ5ปีที่แล้วเนี่ยมันได้ windfall มาจากเรื่องของตัวบัตรโดยสารนะครับไม่ว่าจะเป็น BTS MRT นะครับทั้งหลายแหล่เนี่ยมันก็เป็นเซกเมนต์ที่ใหญ่นะครับแล้วก็มีมัตต์เมมเบอร์นะครับของไม่ว่าจะเป็นโลตัสนะครับหรือตัว Big C Central อะไรก็ตามเนี่ยมันยังมีการใช้อยู่ตรงนั้นอยู่นะครับแต่วันนี้ก็จะเห็นว่าโมบายแอปเนี่ยเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใน 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยตอนที่สบายเข้าไปลงทุนเนี่ยระวังรากฐานที่จะเปลี่ยนให้มันกลายเป็นอะไรที่ไปมากกว่าการเป็นแค่คาร์ดนะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างก็คือเราเนี่ยทำงานร่วมกับโลตัสค่อนข้างเยอะอันนี้ก็ต้องขอบคุณทางกลุ่มโลตัสที่ต้องการให้บัตรสมาชิกหรือบัตรที่ใช้ในศูนย์อาหารเนี่ยสามารถสมาร์ทเพียงพอที่จะไปใช้อื่นๆนะครับในโค้ดลูปที่กว้างขึ้นนะครับสามารถใช้คอร์สศูนย์อาหารได้นะครับอันนี้เราก็ได้มีการดำเนินการพัฒนาไปกับทางบัตรที่เราผลิตขึ้นมานะครับเรามีการเอาบัตรเนี่ยบัตรพนักงานนะครับมาพัฒนาเนี่ยจนกระทั่งสามารถกลายมาเป็นสมาร์ทคาร์ดที่ใช้ในเรื่องของการaccess ประตูนะครับเข้า area ต่างๆนะครับใช้เรื่องของแคนทีนนะครับซื้อพวกเวนดิ้งซึ่งเวนดิ้งเองก็เป็นธุรกิจของทางกลุ่มสบายอีกหนึ่งธุรกิจหลักก็จะเห็นว่าการสร้าง ecosystem ที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้นำเสนอแค่เฉพาะคาร์ดเท่านั้นละเรากำลังไป card and solution นะครับซึ่งก็จะเห็นว่าประสบการณ์ของทางกรรมการนะครับที่เรามีอยู่ก็จริงๆก็มีความแข็งแรงแต่ว่าดร.กิติรัตน์เนี่ยท่านมีความโดดเด่นนะครับจริงๆก็ต้องเรียนว่าท่านเป็นบุคลากรหลักท่านหนึ่งนะครับที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการสร้างทูนะครับหลายๆมิตินะครับก็ต้องขออนุญาตเอ่ยนามทูว่าพอดีคุณแสบเอ่ยนะครับไปละนะครับแล้วนะฮะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของถ้าเราจำได้กันในวันนั้นก็คือเรื่องของคอนเวอร์เจนซ์นะครับแต่คอนเวอร์เจนซ์ของทูมีความเป็นออนไลน์นะครับสบายเองเนี่ยเราถนัดพวกเรื่อง device นะครับเวลาที่ผมพูดเสมอคือเราจะมี device technology แล้วเราจะมีเรื่องของคนเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจการ์ดเองเนี่ยวันนี้เรามองว่าเรายังได้บุญอยู่ในฐานะที่เราเป็นแค่1ใน3เจ้าที่เป็นผู้ผลิตหลักนะครับแต่อย่างนี้เนี่ยในการที่เราจะเติบโตต่อไปนะครับเราคงต้องวางรากฐานเรื่องของโซลูชันให้มากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งเราเองก็มองนะครับว่าวันนี้ทางธุรกิจของสบายเองเนี่ยผมว่าจริงๆเรามีการทำ acquisition ค่อนข้างเยอะแต่คุณแสบกับคุณมนก็จะเห็นว่าในช่วงหลายๆเดือนนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราจะมีการสื่อสารค่อนข้างชัดว่าธุรกิจหลักเราจริงๆเนี่ยมันมีอยู่แค่ 3-4 อย่างเองนะครับตัวสบายเทคมันคือเรื่องของ payment fintech ทางด้าน payment เป็นหลักนะครับเรามีสบายมันนี่นะครับในฐานะ e-walletนะครับในเรื่องของตัว e-payment นะครับเรื่องของฟันทันเฟอร์นะครับจุดให้บริการในเรื่องของการรับชำระเงินต่างๆนะครับเรามี P-Tech นะครับหรือ Plus Tech เนี่ย
ก็จะเป็นหัวหอกหลักๆที่เราจะทำในเรื่องของธุรกิจ Enterprise Solution นะครับหรือ B2B นะครับ Supply Connect ซึ่งเข้าใจว่าเมื่อกี้คุณแซกก็มีคำถามรอถามอยู่นะครับก็จะเป็นเรื่องของธุรกิจ B2C นะครับแล้วเราก็มี Aspire นะครับชื่อเก่า Techsoft ซึ่งเป็นในเรื่องของเกมแล้ววันนี้เขาก็โกบิยอนเกมไปแตะในเรื่องของตัว Innovation กับเทคโนโลยีมากขึ้นนะครับปีที่แล้วก็จะมีข่าวที่ค่อนข้างมีคนพูดถึงค่อนข้างเยอะก็คือการเข้าไปลงทุนในบิตคัพออนไลน์ตัวบิตคัพเอ็กซ์เชนจ์นะครับ 9% กว่าๆอันนั้นก็เป็นการแสดงเจตนารมณ์ว่าSPIA นะครับจะไปมากกว่าเกมนะครับจะไปในเรื่องของตัวดิจิทัลเทคโนโลยีด้วยนะครับคราวนี้ก็เลยกลับมาในขาของ B-Tech นะครับโครงสร้างของกรรมการนะครับบังเอิญตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่ว่างลงนะครับเพราะว่าทางคุณสุพันธ์มงคลสุธีเนี่ยท่านไปช่วยสังคมนะครับไปทางด้านการเมืองนะครับตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่ว่างอยู่นะครับเราก็มีการสอบหาแหละครับว่าท่านใดที่จะทำให้บอร์ดคอมโพสิชันของเราแข็งแรงขึ้นนะครับเพราะว่าต้องเรียนว่าจากนี้ไปเนี่ยเรื่องของความเชื่อมั่นเรื่องของตัวการแข่งขันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับเราก็เลยคิดว่าท่านดร.กิตินัท ทีฆวันเนี่ยท่านน่าจะเป็นกำลังที่สำคัญนะครับแล้วก็ไม่อยากให้ท่านเป็นแค่กรรมการอิสระนะครับก็เลยคุยกันนานนะครับจนกระทั่งท่านตอบรับนะครับที่จะเป็นประธานกรรมการบริหารนะครับมีบทบาทในการทั้งดิเรกชันเพราะจริงๆเนี่ยถ้ามองกรรมการอิสระโดยมากก็จะเน้นเรื่องของการตรวจสอบนะครับแต่ว่ากรรมการที่เป็นกรรมการบริหารเนี่ยจะคงมีบทบาทในเรื่องของการวางแผนธุรกิจการกำกับนโยบายนะครับแล้วก็รวมถึงจุดมุ่งหมายที่เราจะไปในอีกหลายๆธุรกิจในเรื่องของ Enterprise นะครับก็จะเห็นว่าในกลุ่มสบายจริงๆมีเรื่องของ Enterprise ค่อนข้างเยอะนะครับเราก็เลยมีแผนในการที่อาจจะปรับโครงสร้างกลุ่มต่อไปในอนาคตนะครับแล้วก็กิจในนั้นท่านก็จะเป็นหัวหอกหลักนะครับในการช่วยนะครับในเรื่องนี้นะครับมันก็จะทำให้โอกาสในการขยายของecosystem ผมไม่แน่ใจจะเป็นเฉพาะ Plus Tech หรือว่ามันจะกระจายไปทั้งกลุ่มของสบายเลยฮะครับผมคิดว่าจริงๆแล้วต้องเรียนว่า ecosystem ของสบายมันเอื้อประโยชน์กันและกันอยู่แล้วนะครับอย่างเมื่อกี้ที่ผมได้เล่านะครับเราเข้าไปในโรงงานเราเอาบัตรนะครับไปใช้ในเรื่องของบัตรจอดรถในเรื่องของการทํา access card นะครับไปจ่ายชําระเงินก็ไปยุ่งกับสบายเทคละไปซื้อเวนดิ้งนะครับไปซื้อของในตู้เวนดิ้งของเรานะครับเราวางตู้เวนดิ้งอันนี้ก็จะเป็นเวนดิ้งพลัสนะครับใช้ในแคนทีนก็เป็นสบายโซลูชันก็จะจริงการครอสแพลตฟอร์มเนี่ยเป็นจุดสำคัญนะครับที่เรามองแล้วก็มันก็กลับไปอย่างที่บอกครับว่าถ้าดร.กินะท่านช่วยนะครับเป็นกำลังสำคัญในการทำเรื่องของคอนเวอร์เจนซ์อันนี้ของผมก็คอนเวอร์เจนซ์เหมือนกันแต่เป็นในลักษณะของการที่จะมุ่งเน้นในอีโคซิสเต็มที่มีความต่างกันนะครับครับผมอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นในการเดินหน้าขยายธุรกิจต่างๆโดยเฉพาะการ์ดของ Plus Tech เนี่ย ก็จะเดินหน้าได้สบายนะฮะแล้วก็จะมีเป็นการ์ดแบบเชิงโซลูชันอย่างที่ในฝั่งของคุณวิรัตบอกมานะครับแล้วก็ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันก็จะได้ทั้งอีโคซิสเต็มของสบายนะฮะทีนี้ผมถามต่อนะครับในส่วนของสบายเองโดยสถานการณ์ณปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับเพราะว่าเราก็มีเรื่องราวของหุ้นกู้อยู่ด้วยก็อย่างที่เรียนนะครับว่าปีนี้เนี่ยเราคงเน้นในเรื่องของการสร้างความแข็งแกร่งสร้างความเชื่อมั่นนะครับแล้วก็ทำให้กลุ่มของเราเนี่ยมีความง่ายต่อการเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดรวมกลุ่มเนี่ยเป็นทิศทางที่สำคัญเราให้ความสำคัญกับเรื่องโครงสร้างกรรมการนะครับแล้วก็เรื่องฝ่ายบริหารค่อนข้างเยอะนะครับในเรื่องของตัวเมื่อกี้เห็นทางคุณแซ่ก็จริงๆก็คงอยากจะถามเกี่ยวกับเรื่องหุ้นกู้นะครับก็เรียนว่าเรามีหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดชำระก็คือวันที่19กุมภาพันธ์นี้นะครับก็อีกสัปดาห์ต้นสัปดาห์หน้านะครับอันนี้ก็ต้องเรียนว่าเราไม่ได้มีความตั้งใจที่จะโรนะครับหรือออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อทดแทนนะครับเราก็ได้มีการเตรียมในเรื่องของตัวกระแสเงินสดเพราะเราเองก็คงอยากลดภาระหนี้ของทั้งกลุ่มลงในครั้งนี้ด้วยนะครับก็คงจะดำเนินการที่ชำระคืนนะครับแล้วก็ไม่มีการโรตัวหุ้นกู้ตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะตอบเลยครับว่าปีนี้ครับเราคงมุ่งเน้นที่จะใช้ประโยชน์อีโคซิสเต็มของเราเราอาจจะไม่ได้ลงทุนนะครับเยอะมากเหมือนในช่วง3ปีที่ผ่านมานะครับต้องเรียนว่า3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราสร้างอีโคซิสเต็มจาก9ล้านยูเซอร์ขึ้นมาเป็น50 ล้านยูเซอร์นะครับเราเคยมีแค่10ล้านทรานแซคชั่นต่อเดือนตอนนี้เรามีมากกว่า70ล้านทรานแซคชั่นต่อเดือนละนะครับเรามีฐานลูกค้านะครับที่ขึ้นไปถึงประมาณ50ล้านรายนะครับซึ่งวันนี้เองเนี่ยเทคโนโลยีในเรื่องของตัว GPT ก็ช่วยให้เราสามารถบริหารจัดการข้อมูลได้ดีขึ้นนะครับผมว่าเราคงไปเน้นเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพนะครับแล้วก็การสร้างรายได้ของเราเนี่ยคงจะเป็นการต่อยอดจากตัว ecosystem ต่างๆที่เราสร้างขึ้นมาค่อนข้างได้ดีในช่วง3ปีที่ผ่านมานะครับนั่นคงเป็นทิศทาง
หลักๆของเรานะครับหุ้นกู้เราก็คงไม่ได้มีการที่จะไปโรหรือออกใหม่นะครับเราคงจะไปมุ่งเน้นในการที่จะเอากระแสเงินสดที่สร้างเนี่ยมาชำระคืนแล้วก็ลดภาระหนี้ของตัวสบายเทคนะครับแล้วก็ตัวลูกๆนะครับเราก็มีความตั้งใจที่จะให้ลูกๆแต่ละตัวนะครับไม่ว่าจะเป็น Ptechนะครับสบายคอนเน็กต์นะครับแอสเซียผมไม่ต้องกล่าวถึงว่าจริงๆโครงสร้างการเงินเขาแข็งแรงมากอยู่แล้วนะครับก็คือให้ทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสที่จะพึ่งพิงแล้วก็เติบโตในใช้โดยใช้บาลานซ์ชีตของตัวเองเป็นหลักครับครับผมสรุปอย่างนี้ได้ใช่ไหมฮะว่าสบายเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเราจะเป็นสายจอมเทคนะฮะในช่วงที่ผ่านมานะครับจากนี้ต่อไปเราจะเดินหน้าเกี่ยวกับเรื่องของการเพิ่มtransactionต่างๆเพิ่มเติมขึ้นมาหลังจากช่วงที่ผ่านมาก็ถือว่าทำได้อยู่แล้วถูกไหมฮะแล้วในเชิงของการเทคโอเวอร์จะมีอยู่ไหมครับหรือว่าขอรอดูก่อนหรือยังไงผมคิดว่าตอนนี้คงต้องรอดูสถานการณ์นะครับคุณแสงเพราะว่าความผันผวนของทั้งประเทศภายในประเทศและต่างประเทศนะครับแต่ถ้าทิศทางทุกอย่างชัดเจนนะครับฐานะการเงินของเราที่แข็งแกร่งและเรามีโอกาสในการลงทุนที่ดีเนี่ยผมคิดว่าเราก็คงยังเดินหน้าที่จะดูนะครับว่าอะไรที่ต่อยอดแต่อย่างที่เรียนนะครับพอเรา3ปีที่ผ่านมาเราเข้าไปลงทุนแล้วใช้คำว่า take over ก็แล้วกันหลายบริษัทมากเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่จะเหลืออยู่ในการสร้าง synergy เองจริงมันอาจจะไม่ได้เหลือเยอะเหมือนในอดีตนะครับเราคงต้องดูประโยชน์ในที่จะเข้ามารวมกับเราจริงๆด้วยนะครับแต่มั่นใจใช่ไหมครับคือเม็ดเงินตอนนี้มีเพียงพอในการ lower อยู่แล้วถูกไหมครับเราไปตั้งใจอยู่แล้วครับผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ให้ความสำคัญเพราะว่าต้องเรียนว่าปีที่แล้วเราก็มีข่าวในเชิงลบค่อนข้างเยอะแล้วเราก็คงต้องจริงๆจากข่าวในเชิงลบเหล่านั้นเนี่ยมันทำให้เราได้มีการเตรียมตัวนะครับจากที่เราเห็นภาพมาตลอดนะครับตรงนี้เราก็ดูแลมาระยะหนึ่งแล้วนะครับไม่ได้เพิ่งมานั่งทำจนตอนนี้นะครับอีกคำถามนึงเพราะว่าคนต้องการเห็นภาพเรามีเวลาอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ผมคนต้องการเห็นภาพว่าตกลงปีนี้สบายเติบโตได้ใช่ไหมหรือว่ายังไงฮะก็ปีนี้เติบโตได้ครับผมก็ต้องเรียนว่าจะเอาปี23ก่อนนะครับ23เนี่ยผมคิดว่างบ3ไตรมาสที่เราประกาศไปเนี่ยก็จะเห็นว่าตัวเลขที่เราจาก23มาจาก22เนี่ยเราเติบโตอยู่ที่ประมาณเกือบ 100% นะครับในไตรมาสที่เองโมเมนตัมยังมีอยู่นะครับส่วนปีนี้เองนะครับสมมุติว่าเราไม่มีการเข้าไปซื้อกิจการอะไรเลยนะครับผมคิดว่าตัวเลข2ดิจิตนะครับตัวเลข 20-25% เป็นเป้าหมายนะครับที่เรามองจากอีโคซิสเต็มที่เรามีอยู่นะครับเรายังมีรูมนะครับในการที่จะต่อยอดนะครับอย่างเช่นผมขอยกตัวอย่างคือวันนี้เราเป็นเจ้าของนะครับแฟรนไชส์ของร้านรับส่งพัสดุอยู่ 22,000 สาขาจากเดิมซึ่งเมื่อ2ปีที่แล้วเรามีแค่ 2,000 สาขานะครับตอนนี้เราก็โตขึ้นมานะครับใน 22,000 สาขาเนี่ยวันนี้เราไม่ได้ทำแค่รับส่งพัสดุนะครับเป็นจุดที่สามารถช่วยเสริมกับอีคอมเมิร์ซในการขายของนะครับในเรื่องของการที่เรามีช็อปดีๆนะครับเป็นแพลตฟอร์มในการช่วยไลฟ์คอมเมิร์ซเนี่ยในการขายของได้ด้วยนะครับเรามีสบายเคาน์เตอร์นะครับที่เป็น product ในการที่จะสามารถทำ banking transaction หรือ transaction ในการรับชำระเงินนะครับภายใต้ที่ทางธนาคารในประเทศไทยให้อนุญาตนะครับตรงนี้มันเป็น activity ที่ผมคิดว่าเราสามารถใส่เข้าไปเพิ่มเติมได้นะครับถ้าเราจะเห็นร้านสะดวกซักของเราที่เป็นร้านซักผ้านะครับในสาขาของสบายวอชเองหรือสาขาของร้านวิบาก็จะมีตัวตู้เวนดิ้งของเราเข้าไปมากขึ้นพื้นที่ในการขายสื่อนะครับในการทำกิจกรรมก็มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้ครับคุณแสงผมคิดว่าเราคงโฟกัสว่าสิ่งที่เรามีเราสร้างประโยชน์นะครับสร้างรายได้จากตรงนี้แต่ว่าเราก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ฟังว่ามันมีดีลดีไหมนะครับถ้าเกิดบังเอิญมีดีลที่ดีแล้วทำให้ภาพของเราแข็งแกร่งยิ่งขึ้นนะครับแล้วเราจะสามารถการเงินเราไม่ได้ถูกกระทบเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าเราคงยังไม่ได้ปิดกั้นโอกาสทางนั้นนะครับครับผมไปอีกหนึ่งเรื่องอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องฮอตช่วงที่ผ่านมาสบายเน็กนะฮะเพิ่มทุนเยอะอยู่เหมือนกันนะเพิ่มทุน 6,000 กว่าล้านหุ้นนะครับแล้วขาย RO ด้วยนะฮะหุ้นละบาท20ตอนนี้ราคาอาจจะต่ำกว่าราคาขายตรงนี้ผมถามนิดนึงเจตนารมณ์คืออะไรอย่างไรแล้วความคาดหวังเป็นยังไงครับก็ต้องเรียนนะครับว่าเจตนารมณ์เนี่ยจริงๆสอดคล้องกับตั้งแต่ที่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีการขออนุมัตินะครับตั้งแต่ปีที่แล้วเลยนะครับในเรื่องของการปรับโครงสร้างกลุ่มนะครับเพราะว่าเรามองว่าสบายคอนเน็กต์หรือสบายเน็กต์เนี่ยเป็นหัวหอกหลักนะครับในการทำธุรกิจที่เกี่ยวกับผู้บริโภคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ขายเครื่องกรองน้ำนะครับขายพวกเรื่องคอน sumer product นะครับทำงานร่วมกับตัว power buy สหัมชัยกับหลายๆพาร์ทเนอร์ในการขายเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยเนี่ยเราก็คิดว่าธุรกิจเป็นนิ่งเป็นธุรกิจที่เสริมนะครับกับธุรกิจหลัก
ของทางด้าน B2C ของสบายเน็กนะครับซึ่งวันนี้ต้องเรียนว่าธุรกิจของเบนดิ้งเนี่ยตู้ที่เราได้รับซื้อมาจาก AOC นะครับซึ่งเป็นบริษัทลูกของอุตสาหกรรมนะครับก็ได้อยู่ในสบายเน็กอยู่แล้วแต่ว่ามันยังมีธุรกิจนะครับตู้เบนดิ้งที่อยู่ใน P-Tech ซึ่งวันนี้ก็อย่างที่เรียนว่า P-Tech เองจะทำ B2B นะครับการที่จะเอา B2C มาไว้ด้วยเนี่ยมันก็จะทำให้ภาพของธุรกิจมันอาจจะไม่ชัดนะครับเราก็ได้มีการแจ้งข่าวนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่เรามีเป้าหมายในการจะปรับเรื่องนี้เข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นการโอนธุรกิจจากเบนดิ้งนะครับจาก P-Tech เข้าไปเนี่ยมันก็จะต้องใช้เม็ดเงินเพราะว่าถือว่าผู้ถือหุ้นต่างกันนะครับโดยเฉพาะผู้ถือหุ้นรายย่อยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมก็ต้องเรียนว่าตามขาตลาดที่เราให้ไปเนี่ย เราคงใช้เงินนะครับเม็ดเงินอยู่ที่ประมาณ 1,500 ล้านนะครับตัวเลขไฟนอลจริงๆคงขึ้นกับ IFA ที่ตีราคานะครับเพราะว่ารายการนี้ก็ต้องผ่านอนุมัติผู้ถือหุ้นนะครับซึ่งตรงนี้ผมก็เรียนว่าอันนี้ก็เตรียมไว้ส่วนหนึ่งนะครับส่วนอย่างที่สองเนี่ยก็ต้องเรียนว่าสบายคอนเน็กต์เองเนี่ยเป็นธุรกิจพอเราจะทำ B2C ครับเป็นธุรกิจที่ใช้เงินทุนหมุนเวียนค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าต้องมีการซื้อสินค้านักก็นำสินค้าไปขายนะครับต้องเรียนว่าตรงนี้เองเนี่ยเราก็เลยมีมองวางแผนไปว่าจริงๆถ้าเราจะเพิ่มทุนและทำให้สภาพของสบายคอนเน็กต์นะครับต้องเรียนว่าถ้านักลงทุนนะครับผู้ชมผู้ฟังได้ดูงบการเงินกันก็จะเห็นว่าสบายคอนเน็กต์เองเนี่ยว่ามีงบการเงินที่อาจจะไม่ได้โดดเด่นเมื่อเทียบกับสบายตัวแม่นะครับ P-Tech เองเนี่ยเลเวลของนี่ก็ต่ำมากนะครับ SPA เองเนี่ยความสามารถในการทำกำไรสูงมากนะครับ DE ก็ต่ำมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีความตั้งใจอยากจะให้ความแข็งแกร่งเนี่ยเกิดขึ้นกับลูกที่สำคัญอีกตัวหนึ่งของเราก็คือสบายคอนเน็กต์นะครับก็เลยกลายมาเป็นเรื่องของการตัดสินใจที่จะดำเนินการในการเพิ่มทุนนะครับแล้วก็เสริมสร้างความแข็งแกร่งของงบการเงินนะครับของบริษัทให้เร็วที่สุดนะครับก็ต้องเรียนว่าสบายเองก็ตัดสินใจอันนี้ก็ต้องเรียนว่ามันก็เป็นภาระที่สบายก็ต้องแบกรับเข้าไปด้วยนะครับเราก็คาดหวังนะครับว่าอันนี้คือถ้าได้รับการตอบรับไม่ว่าจะยังไงเนี่ยเราก็จะมีเม็ดเงินนะครับเราก็มองไว้ทุกซีนาริโอนะครับคุณแสบคุณมนว่าในการเพิ่มทุนว่าถ้าเราจะได้เงินเพิ่มทุนแค่ 30% 40% 50% นะครับในแต่ละซีนาริโอเราจะทำอะไรได้บ้างแต่ก็เรียนครับว่าแผนของการใช้เงินก็มีความชัดเจนนะครับและสบายเน็กเองนะครับก็มีประธานบอร์ดท่านใหม่นะครับทางท่านเลอศักดิ์จุลเทพนะครับอดีตผู้อำนวยการธนาคารออมสินท่านเข้มมากนะครับในเรื่องของการกำกับดูแลนะครับก็ต้องเรียนว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเพิ่มทุนครั้งนี้ก็ท่านก็เห็นความสำคัญนะครับและท่านก็ให้การสนับสนุนเต็มที่เลยเพราะว่าท่านมองว่ามันจะได้ทำให้บริษัทเนี่ยสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนนะครับครับผมถามอย่างนี้คือจ่ายเพิ่มทุนเข้าไปบาท20อ่ะเมื่อกี้ยอมรับว่าเราก็เดี๋ยวดูตามตลาดว่าจะได้เท่าไหร่ 30% 50% อะไรว่ากันไปนะฮะซึ่งอย่างน้อยสบายก็จ่ายเงินเข้าไปอยู่แล้วนะครับแต่ผมถามอย่างนี้คือจ่ายเงินเข้าไปบาท20ผมคุณตอบแทนได้ปีนี้ได้เลยไหมหรือว่าการเติบโตพอไปซื้อเวนดิ้งมาปุ๊บมันเติบโตได้เลยไหมสำหรับตัวของสบายเน็ตโอ้แน่นอนครับผมว่าจริงๆต้องเรียนว่าเวนดิ้งนะครับตอนนี้สบายเน็ตนะครับถ้าตัวธุรกิจตั้งเดิมเนี่ยยอดrevenue ของเขาเนี่ยจะตกอยู่ที่ประมาณ 1,500 ถึง 2,000 คร่าวๆนะครับขึ้นอยู่กับว่าความสามารถในการขายในแต่ละปีนะครับธุรกิจเวนดิ้งนะครับวันนี้เองเนี่ยที่เรามีขึ้นมา1ตู้เนี่ยถ้ามารวมกันเนี่ยจะตกรายได้นะครับต่อเดือนเนี่ยบางเดือนถึงเกือบ100ล้านนะครับเวลาอากาศร้อนมากๆนะครับทั้งปีเนี่ยคือตัวเลข 1,000 นะครับเราก็บวกสมการง่ายๆก็คือ 1,500 บวก 1,000 นะครับเงินทุนหมุนเวียนที่เหลืออยู่เราก็สามารถนำมาใช้ในการลงทุนเรื่องของตัวสาขานะครับต้องเรียนว่าธุรกิจของตัวสบายเน็ตเนี่ยมันเป็นธุรกิจ direct sale นะครับเป็นธุรกิจที่มีการเข้าสู่ชุมชนของผู้บริโภคเพราะฉะนั้นเนี่ยการขยายสาขาการขยายกำลังต่างๆเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับเข้ามานะครับอันนี้ก็ต้องเรียนว่าทางบอร์ดสบายเทคเองเนี่ยก็ดูเรื่องของผลตอบแทนและประมาณการทางการเงินนะครับแล้วก็ต้องเรียนว่าประกอบว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องเรียนว่าการที่เราก็ไม่อยากเอาเปรียบผู้ลงทุนรายอื่นด้วยนะครับเพราะว่าจะไปจ่ายต่ำกว่าราคาตลาดหรือใกล้ๆราคาตลาดเนี่ยผมว่าอันนี้เองเนี่ยมันก็เป็นการโยนภาระให้กับทางกลุ่มของผู้ถือหุ้นอื่นนะครับเราก็เลยพิจารณากันซึ่งอันนี้การพิจารณาแล้วก็มีกรรมการที่เป็นตัวแทนของโฟลเดอร์ของบริษัทนะครับอยู่ด้วยนะครับก็ต้องเรียนว่าไม่ได้เป็นการพิจารณาแค่เฉพาะฝั่งสบายแต่ก็จะมีฝั่งของทางอีกโฟลเดอร์ของทางเทียนสุรัตน์กับนะครับที่วันนี้ชื่อสบายนะครับพิจารณาร่วมนะครับสุดท้ายเราก็ต้องเข้าผู้ถือหุ้นรายย่อยนะครับก็คงต้องไปฟังความเห็นของผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วยเช่นกันครับโอเคครับผมอีกเรื่องนึงนะฮะคือสบายเขาเยอะนะฮะ AS
แอสเฟียเมื่อก่อนเอเชียซอฟต์ตอนนี้เป็นแอสเฟียนะฮะหลังๆนี่ผมเริ่มเห็นจับกับในฝั่งของเพิ่งแถลงข่าวไปกับคุณท็อปบิดครับจะทำเพลย์ทูเอิร์นนะฮะแอสเฟียเนี่ยตกลงว่าตอนนี้เนี่ยอนาคตนี่มันเติบโตคือบิตคอยน์กำลังมาแอสเฟียได้รับประโยชน์ขนาดไหนอย่างไรแล้วจะโตยังไงฮะผมอยากจะเรียนว่าบิตคอยน์ก็เป็นวินฟอลเนอะในแต่ละปีมันไม่ได้จำเป็นต้องหวือหวาได้ทุกปีนะครับแต่แน่นอนนะครับว่าถ้าเกิดบิตคอยน์ดีนะครับบิตคัพก็จะมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีนะครับแล้วก็ในฐานะของแอสเปียเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ 9% กว่าก็ย่อมได้รับอานิสงส์แน่ๆนะครับแต่จริงๆก็เรียนนะครับแอสเปียเข้าไปลงทุนนะครับในวันนั้นเนี่ยที่เราทำงานร่วมกันกับสบายโดยใช้ทีมวิเคราะห์ของสบายเนี่ยเรามองเรื่องของตัวบล็อกเชนเทคโนโลยีนะครับการที่จะก้าวข้ามไปเนี่ยจริงๆ Asia Soft เป็นบริษัทที่มีอายุเกือบ20ปีนะครับเขาผ่านมาตั้งแต่ตู้เกมคอนโซลจนกระทั่งมาเป็นโมบายนะครับเรากำลังก้าวเข้าสู่ตัว NFT เทคโนโลยีที่เป็นเกมนะครับ Metaverse ที่หลายๆคนเห็นนะครับก็จะเรียนว่าเรื่องของตัว Web 3 Blockchain พวกเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทางแอสเฟียให้ความสำคัญมากเพราะว่ามันจะเป็นการเปลี่ยนถ่ายนะครับในเรื่องของการเล่นเกมไปอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่เขาก็ไปมากกว่าเกมนะครับก็ต้องเรียนว่าวันนี้โลกของดิจิตอลเทเลคอมนะครับมาร์เก็ตติ้งมีเดียเกมอีคอมเมิร์ซคอนเทนต์มันพันกันหมดนะครับผมต้องเรียนว่าก็คงเห็นนะครับผมคิดว่าจริงๆมีคำถามจากนักลงทุนเยอะมากเพราะเห็นผู้บริหารของAS เนี่ยเดินทางต่างประเทศเยอะนะครับก็ต้องเรียนว่าแน่นอนนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยAS เองเนี่ยมี second head office อยู่ที่สิงคโปร์อันนี้ทำให้เขามีความได้เปรียบสูงมากนะครับในการที่เขาจะสามารถ connect กับผู้เล่นรอบด้านได้นะครับโดยเฉพาะตลาดที่สำคัญมากที่ต้องเรียนว่าทาง AS เนี่ยให้ความสำคัญในปีนี้เยอะมากคืออินโดนีเซียนะครับเพราะหนึ่งมีฐานของลูกค้าเยอะนะครับแล้วก็เทคโนโลยีหลายๆอย่างเนี่ยทางอินโดนีเซียกับทางเราเองเนี่ยสามารถ cross กันได้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเรียนนะครับถ้าใช้ศัพท์ชาวบ้านง่ายๆก็คือวันนี้ AS ถือว่าเนื้อหอมมากสำหรับ Regional นี้นะครับเพราะว่าเป็นหนึ่งใน choice ของคนที่เข้าไปใน7ประเทศนะครับในภูมิภาคนี้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ยักษ์ใหญ่ของอินโดนีเซียจะกระโดดออกจากประเทศออกมาเนี่ยแน่นอน AS ย่อมเป็นเป้าหมายหลักที่เข้ามาพูดคุยนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ต้องเรียนว่า AS คงมีโอกาสได้ต่อยอดนะครับแล้วก็ต้องเรียนว่าเขาเป็นบริษัทที่มีperformance ดีมากนะครับใน profit ก็ในขณะในควอเตอร์ที่ไม่มีการออกเกมใหม่เนี่ยเราก็ยังเห็น net profit เกือบ10หลักนะครับอันนี้ก็ไม่ได้เป็นตัวเลขที่เหนือบ่าฝาแรงของเขานะครับในไตรมาส4ที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็มีการลอนช์เกมใหม่ตั้งแต่ไตรมาส3เขาก็จะมี windfall อีกเพราะฉะนั้นฐานะการเงินนะครับโอกาสทางธุรกิจของ AS เนี่ยต้องเรียนกับทางแจ็คครับว่าน่าจะมีอะไรให้ติดตามเยอะมากนะครับครับโอเคได้เดี๋ยวหลังเราอัปเดตกันนะฮะวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับคุณวิรัตครับต้องขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ